จบแล้วอย่างเป็นทางการเดี๋ยวนี้ก็สำเร็จในการถ่ายรูปขับไปประกาศเนาะกับทีมงานนี่ก็ฝนตกสําสบายดีมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่2เนาะของทริปเที่ยวไปมากรุงเทพเนาะเดี๋ยวสําหรับมื้อนี้แต่เช้าๆเลยเนาะประมาณเฮาก็บ่เช้าเนาะประมาณ 7:00 นปลายเขาจะพาไปห้องหมอบางคนเอาพาไปยังห้องหมอคือข่อยมีนัดกับท่านหมอเนาะท่านหมอปัวเขียวท่านหมอฟันเนาะเดี๋ยวข่อยจะไปพบเพิ่นประมาณ 9:00 นเนาะตามที่นัดดังนั้นก็ได้สิไปออกไปพบท่านหมอก่อนมื้อนี้หลังจากนั้นจะไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โอเคก็ซั่นไปรับรถแท็กซี่เนาะเพื่อจะเดินทางไปห้องหมอธรรมศาสตร์เดี๋ยวไปเบิ่งเนาะว่าห้องหมอเขามันเป็นอะไรเดี๋ยวคัดอาณาจะประมาณใช้เวลาประมาณบ่เกิน15นาทีเนาะขี่รถไปโอเคเลี้ยวไปรับรถแท็กซี่เลยโอเคนี่เข้ามาเอารถแท็กซี่แล้วเข้าจะหยุดแท็กซี่ไปห้องหมอธรรมศาสตร์เนาะไปโรงพยาบาลหรือไปสอบครับผมไปโรงพยาบาลครับโอเคครับนี่ทั่วประเทศรักเขียนเด็กคนสอบเป็นหมื่นโอ้โหโคต้าเด็กโคต้าอย่างนี้ครับเด็กเราน่าจะมาแก้ใหม่ว่าเด็กที่ได้เหมือนเราเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเข้าห้างเข้าอะไรเนี่ยยืนรอเข็นรถมายืนรอเข้าคิวจ่ายตังค์ครับพอคุณรักผู้ใหญ่มาเฮ้ยเปิดช่องพิเศษเลยผู้ใหญ่มาตอนนี้ข่อยเดินทางมาฮอดห้องหมอเด้อเนาะเดี๋ยวสิขับไปทางไหนอันนี้เป็นทางด้านในของห้องหมอธรรมศาสตร์เนาะปัญหาของข่อยอันหนึ่งก็คือเวลาเขามาห้องหมอนี่นะบ่ฮู้ว่าสิไปทางไหนเพราะว่าลงตลอดเนาะเพราะว่ามันมีลายตึกเนาะแต่ว่าไปถามรปภ.เนาะเพิ่นว่าอยู่ตึกนี้แหละเดี๋ยวสิขึ้นไปพบท่านหมอเขาบอกว่าให้ต้องยื่นบัตรอยู่เคาน์เตอร์ก่อนเดี๋ยวสอบบัตรบัตรโรงพยาบาลเป็นบัตรแบบนี้ก็คือเป็นบัตรที่เขาใส่เวลาเขามาหาท่านหมอเขาพบท่านหมอโอเคเดี๋ยวสิเขาไปยื่นบัตรก่อนเด้อหลังจากที่เช็คกับกวดเช็คแขวยื่นนี่แหละเนาะประมาณ1ชั่วโมงเนาะก็เรียบร้อยแล้วโอเคดังนั้นโอเคจะมาจะเข้าไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนาะหรือว่า TU ต่อซึ่งจะต้องได้ไปรับรถอยู่บ่อนั่นเนาะเป็นรถเพื่อนซัสเตอร์บัสเนาะเป็นรถที่ว่ารับส่งนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมงมอนี่ขึ้นฟรีเนาะเดี๋ยวเฮาสิไปนั่งรอท่ารถอยู่หั่นก่อนขี่เข้าไปธรรมศาสตร์ประมาณบ่เกิน5นาทีเนาะกับไปฮอดอันนี้มีวิธีการบำบัดน้ำของเขาจ้ะเนาะติดตามคล้องต่างๆเขาจะใส่เครื่องจักรเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำบริเวณการเพื่อให้น้ำนี้บ่มีกลิ่นแห้งปานใดเนาะอันนั้น TU Park เนาะตอนนี้มานั่งรอท่ารถขี่รถไป TU เนาะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เดี๋ยวรอท่ารถบ่ฮู้ว่าสิมีบ่รถเพราะว่ามื้อนี้เป็นน่าจะเป็นบ้านพักของเขาเจ้าเนาะยินดีที่ได้เข้ามาเนาะพาไปเรื่อยๆพามาเลยประมาณ3นาทีขึ้นรถจากถามมาประมาณ21นาทีเดี๋ยวเขาจะขี่เข้าไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเขาจะขี่เข้าไปทางด้านในเลยเนาะเพราะว่าจะต้องได้ไปหาหมู่ขอบคุณครับครับผมครับตัวนี้ตัวโอเค Do you want to check the proof of the โอเคเฮาได้ลงจากรถสตบัสแล้วเดี๋ยวสิย่างไปอีกเนาะคนนักเรียนบ่ค่อยมีมื้อนี้เพราะมันเป็นวันพักของเขาเจ้าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเดี๋ยวสิให้เบิ่งบรรยากาศหอบๆของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลยว่ามันเป็นอะไรอันนี้มันทางด้านในของหอสมุดบัดนี้ที่ข้ามราวที่3โอเคหลังจากยังมาประมาณ5นาทีก็มาฮอดนี่เนาะเป็นเพิ่นเป็นห้อง Resource Center ที่ว่าข่อยเองเคยเฮียนอยู่นี่เนาะเป็นของการของโครงการ Maps เนาะเดี๋ยวนี้ก็คือของเพิ่นมาของ Common Rooms เดี๋ยววิธีเข้าง่ายๆเลยเนาะก็กดรหัสก่อนเนาะหลังจากกดรหัสแล้วโอเคเข้าไปเดี๋ยวสิเข้าไปเบิ่งมีจูเนียร์เนาะมื้อนี้ Hi Wow Hello This is our junior fourth batch of MAPS programs. So, can you introduce yourself? I'm from China. My name is Qingyi. Oh, from China, Qingyi. Okay. How is this? I mean, the program so far. Is this okay? It's quite difficult for me. And how about Thailand? Thailand, Thailand is good, but it's hard.It's hot. Everything is fine for her, but only the weather is quite hot. Okay, so that's our junior. And I mean, รุ่นน้องเนาะรุ่นที่สี่ซึ่งข่อยเองเป็นเพื่อนรุ่นที่สองแต่ก็กลับมานะครับยี่เลยธรรมศาสตร์แล้วก็กลับมาเหตุมายามเขาจ้ะจริงก็อยู่รุ่นที่สี่นี่เขาจะมีอยู่11คนเนาะจะว่ามีนิมิตมาแต่คนเดียวเนาะส่วนที่เหลือเขาอาจจะบริมาเหียนเนาะอันนี้เป็นห้องคอมมอนรูมที่ว่าเขาใส่เฮียนตลอดเนาะตลอดระยะเวลาเขาส่วนใหญ่เขาจะเฮียนอยู่ห้องนี้ผู้ใดจบจากโครงการแมปคือสิฮู้ดีเนาะห้องนี้เป็นห้องที่ว่ามีแอร์ตั้งสี่หน่วยโคตรเย็นเลยนะโคตรหนาวโอเคเดี๋ยวสียางอ่อมๆก่อนหน่อยหนึ่งสีใส่เบิ้งว่ามันเป็นบรรยากาศเท่าไหร แล้วห้องถัดมาจะเป็นห้องเพิ่นว่ารัสเซียรูมเนาะเป็นห้องรัสเซียแต่ว่าก็เป็นห้องที่ว่าห้องน้ำใสคือกันเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเนาะโอเคนี่เนาะอันนี้เป็นห้องรัสเซียโอเคอันนี้ก็เป็นบรรดาเครื่องอุปกรณ์อาหารการกินต่างๆของนักเรียนโอเคอันเป็นตู้โอเคซึ่งอยู่ห้องนี้มันเทียบพิเศษนะมันจะมีห้องบอลพรีเซนต์บทเนาะอยู่ในนี่เนาะมันจะมีห้องนำเสนอแล้วก็ห้องคอมพิวเตอร์นำเนาะแต่เขาก็ไม่ค่อยได้ใส่เนาะ Sorry โอเคตอนนี้เขาจะมาแคนทีนเนาะอีกแคนทีนหนึ่งมาเบิ่งว่ามันจะมียังกินเนี่ยทำไก่สั่งได้ค่ะมาหาแนวกินก่อนเราซื้อกินยังนึกกันอะไรใส่เตรียมแต่แนวกินเอาปลาทอดซอสเลมอนค่ะเดี๋ยวเรียนในนอว่าเราซื้อกินยังเดี๋ยวจะมาสั่งงานนี้แหละข้าวหมูแดงหมูกรอบ
ันนี้เป็นอาหารที่เราจะกินมาเนี่ยเป็นลาดข้าวลาดน้ำหมูกรอบเลยครับไก่กรอบแต่โอเคอยู่เดี๋ยวจะลองกินไปหิวเขาแห้งได้ลืมได้ลืมบอกซัมบารสชาติเป็นยังไงนี่เนาะกินหมดละข้าวราดน้ำหมูกรอบแล้วก็ไก่กรอบแล้วก็อีกเมนูหนึ่งทอดไข่นี่แหละทอดไข่ส้มเครื่องก็ถือว่าโอเคเนาะข้าวราดน้ำข้าวจอกหมูกับกรอบดีซึ่งมันจะได้กินเวลาเรากินนะมันจะมีกินพริกไทยหน่อยนึงเนาะแล้วก็น้ำซอสเขาก็ออกรสค่อนข้างหวานๆอันนี้ส่วนตัวบ่มักปานใดเนาะแต่ว่าโอเครสชาติใส่ได้โอเคมื้อสำหรับอาหารเที่ยงมื้อนี้เราพี่น้อยสิไปซื้อเครื่องดื่ม What you gonna order? Yes, I'm going to ว่ามีเมนูยังไง What you got? ไปแล้วมัทฉะลาเต้ครับ45เช็คกันไว้เกมคนดี so we go to take the brands yeah สีชายาแบรนด์เป็นซาชาติไทยเนาะแบรนด์ของสยามซึ่งก็ให้รสชาติเข้มข้นดีอยู่เขาใช้นมแล้วก็มันมีกลิ่นหอมของสาก็ถือว่าโอเคเนาะดับกระหายกลมหอมได้ดีโอเคอันนี้เป็นทั้งเมืองทั้งเขาเมืองประตูเชียงรากเนาะทั้งย่างเข้าไปมอธรรมศาสตร์จริงๆแล้วมันก็อยู่ในเขตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยแต่นี่เป็นเมืองเขามันมีน่าจะไม่มีหลายประตูเนาะแต่นี้ประตูเชียงรากที่ว่าข้อยเองมันย่างมาทางนี้ตลอดเนาะตลอดมือเพราะว่าผักอยู่ห้องผักกบอยู่ข้างนอกนี้เดี๋ยวเขาก็ย่างตัวนี้คิดว่าทีบไปได้อันนี้มันเขาปรับปรุงใหม่เนาะเมื่อกี้แล้วเขาจะย่างไปสอกบนสถานที่ที่เขาจะผักตอนแรกนี้เนาะบาจะผักอยู่ใส่You mean the car? The left hand side. Okay. Oh, the right. Yeah, this. อันนี้เป็นรถวอนจอดรถถีบซึ่งเขาใส่ระบบID card เนาะสแกนแต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกค่อยมีแล้วเพราะมันเพลย์ไลน์รถก็ตามรถคุณพ่อเขาใช้เป๊ะใช่รถไฟฟ้านะเป็นเครื่องเล่นใหม่อยู่มอธรรมศาสตร์เอาคือว่าไทยวิดีโอไปเออวิดีโอโอ้เอาเบ้ามาทั้งมันบันทึกแม่เนี่ยยูทูบเบอร์เลยจบแล้วอย่างเป็นทางการอันนี้คือบรรยากาศเข้ามาถ่ายหูหาใบประกาศอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนาะก็ถือว่าจบเป็นทางการที่นี่เราก็จบแต่ปีกลายนี่แต่ห้างก็มาถ่ายปีนี้โอเคแต่วันนี้ฝนตกพอดีเลยเดี๋ยวนี้ก็สำเร็จในการถ่ายหูทับไปประกาศเนาะกับทีมงานนี่ก็ฝนตกสั่งเดี๋ยวถ่ายหูเดี๋ยวเขาจะไปกินเขากินข้าวแรกน้ำกันเนาะอยู่นี่โอเคเดี๋ยวเจอกันกับสิทธิ์คลิปเที่ยงตัวนี้ก่อนเนาะพบกันอีกมืออื่นพบกันเดี๋ยวสิพาไปเที่ยวใส่จุดตรงเลยเบิ่งอีกทีนึงโอเค